สวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14เมษายนพุทธศักราช2553ครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารใหม่ของโรงเรียนเอกอร์นูเวลเดลาซูบิสเรมองเมืองโลซานสมพันธรัฐสวิสวันที่12เมษายนพุทธศักราช2553เวลา 10:25 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาตินครซูริกไปท่าอากาศยานนานาชาติกวงแตรงนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาตินครเจนีวาและภริยานายธวัชชัยโสภาสถินพงศ์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและภริยาพันเอกสนิทชนกสังขจันทร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเขตอนาประจำสมาพันธรัฐสวิสและข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินครเจนีวาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้หมวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมโบริวาชพาเลสเมืองโลซานใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีเมืองโลซานเป็นเมืองหลวงของรัฐโวตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นเมืองหนึ่งของทวีปยุโรปที่มีชื่อเสียงด้านการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนเมืองโลซานมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานด้วยเป็นเมืองที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จอยู่เกือบ20ปีก่อนเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมืองโลซานเป็นที่ตั้งของศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเพื่อฉลองการทรงครองราชครบ60ปีและ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้เมื่อวันที่26ธันวาคม2552ทางการโลซานได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่น้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองโลซานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมโบลิวาชพาเลสประธานสมาคมนักเรียนเก่าอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนเอกอร์นูเวลเดลาสวิสโรมองถวายพระกระยาหารกลางวันในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนเอกอร์นูเวลเดลาสวิสโรมองตำบลเชลลิซูโลซานเมืองโลซานระหว่างทางได้ทอดพระเนตรการเล่นสกีน้ำบริเวณทะเลสาบเมืองโลซานเวลา 14:00 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนเอกอร์นูเวลเดลาสวิสโรมองค์นางอลิซเดอคูตองประธานสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนนายเพียโรชินาซีอาจารย์ใหญ่นายนิโคลาคาสิกาผู้อำนวยการโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเอกอร์นูเวลเดลาสวิสโรมองค์นางอลิซเดอคูตองประธานสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนกราบบังคมทูลรายงานว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้เดินทางไปรับแผ่นจารึกโลหะอักษรย่อพระปรมาภิไธยพปรและคำจารึกภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศไทยและได้มีโอกาสไปดูการเรียนการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความประทับใจมากเพราะคล้ายๆกับโรงเรียนเอกอร์นูเวลเดลาสวิสโรมองค์และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารใหม่
นายเปียโรชินาซีอาจารย์ใหญ่กราบบังคมทูลว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยทั้งสองพระองค์เคยทรงศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้นับเป็นตำนานของโรงเรียนที่จะต้องแจ้งให้นักเรียนในรุ่นต่อไปทราบจากคำบอกเล่าทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักเรียนที่ดีขยันขันแข็งเฉลียวฉลาดและโปรดการเล่นกีฬาและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานอาคารใหม่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารส่วนนายนิโคลาคัสซิกาผู้อำนวยการโรงเรียนกราบบังคมทูลว่าทราบมาว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยในด้านการศึกษาของเด็กๆและทรงพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆแก่โรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศการเสด็จพระราชดำเนินคราวนี้จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประเทศไทยเด็กไทยปลูกจิตสำนึกที่จะรู้จักผู้อื่นและสำนึกในเรื่องประชาคมโลกและทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนสวิสโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเนื่องในพิธีเปิดอาคารใหม่ของโรงเรียนimportance pour la famille royale thaïlandaise puisque c'est dans ce lieu que les deux majestés roi Rama VIII Anantamahidon et le roi actuel le roi Bhumibol Adulyadej ont effectué leur prestigieuse scolarité déjà au mois de décembre 2009 les villes de Lausanne et Bangkok avaient scellé des liens forts et fraternels aussi pour les Thaïlandais et qu'en nouvelle de la Suisse romande celle aujourd'hui des relations des plus amicales entre la Confédération suisse et le Royaume de Thaïlande Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej a généreusement octroyé une subvention financièrepour la construction de cette école et l'a honorée de son sceau royal et de la couronne. De même, l'édifice sera orné de sa transcription en français. J'espère vivement que ce nouveau bâtiment sera bénéficié pleinement à l'épanouissement et au développement de l'école nouvelle de la Suisse romande. Merci beaucoup. ปีพุทธศักราช 2475 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 5 พรรษาได้เสด็จเข้าศึกษาในโรงเรียนมาแตเดอีกรุงเทพมหานครเป็นเวลา 1 ปีหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับณเมืองโลซานสมาพันธรัฐสวิสพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาณโรงเรียนเอกอมเมียมองเมืองโลซานพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเมื่อจบชั้นประถมศึกษาแล้วก็ส่งเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาณโรงเรียนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองแห่งนี้โรงเรียนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองมีชื่อเสียงมานานตั้งขึ้นเมื่อปี2449ปัจจุบันมีนักเรียน600คนเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์จัดหลักสูตรการศึกษาที่ยืดหยุ่นสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างเป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับนักเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาและสอนวิชาพิเศษคือการทำสวนและวิชาช่างไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกเรียนภาษาลาตินและภาษาอังกฤษในปี2488ทรงได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์จากโรงเรียนยิมนาสคลาสิกกังโตนาวแห่งเมืองโลซานในเดือนเมษายน2551สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเอกอลนูเวลเดลาสวิสโรมองได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงสมทบทุนการก่อสร้างอาคารใหม่ของโรงเรียนเพื่อให้เป็นอาคารบริหารกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ก่อสร้างอาคารใหม่
และพระราชทานแผ่นจารึกโลหะอักษรย่อพระปรมาภิไธยพปร.ภายใต้พระมหามงกุฎและคำจารึกภาษาฝรั่งเศสประดิษฐานบนฝาผนังด้านนอกของอาคารนายเพียโรชินาซีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเอกอนูเบลเดลาสูวิสโรมองค์ได้เข้ารับแผ่นจารึกอักษรพระปรมาภิไธยพปร.เมื่อวันที่23มีนาคม2553และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารใหม่ของโรงเรียนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรห้องต่างๆภายในอาคารใหม่และมีพระราชปฏิสันถารด้วยครูและนักเรียนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองโลซานสมาพันธรัฐสวิส